เขียนรีแคปบันเทิงวันนี้นะคะมาพบกับแพลวค่ะเชื่อว่าตอนนี้ชาวบลิ้งหลายคนต่างรอคอยการกลับมาของ Blackpink ในรอบ2ปีและตอนนี้กลับมาแล้วพิเศษยิ่งกว่าเดิมกับคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์แถมยังสุดๆ ด้วยการที่ว่าประเดิมโซนเอเชียที่แรกที่ประเทศไทยบ้านเกิดของลิซ่าเลยหนึ่งในสมาชิกของวงหลายคนจึงต่างรอรุ้นว่าเอ๊ะการจัดงานคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยจะเป็นอย่างไรบ้างแต่ยังไม่ทันได้ถึงวันเลยค่ะก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไม่ว่าจะเป็นในการเปิดขายบัตรโซนที่นั่งต่างๆหรือสถานที่ทำให้หลายคนเนี่ยวิจารณ์จนกระทั่งไปเกิดเป็นดราม่าเลยวันนี้เราเลยจะพามารวบตึงทุกดราม่าให้ได้ฟังกันก่อนถึงวันงานคอนเสิร์ตค่ะดราม่าที่1รอบแรกที่เปิดขายบัตรเมื่อวันที่16ถึง18พฤศจิกายน2565ผู้จัดได้เปิดขายบัตรและหลายคนก็ต่างรอคอยรุ้นติดขอบจอแต่พอถึงวันจริงบัตรโซนยืนไม่ว่าจะเป็นโซน A และโซน B ต่างเปิดจองให้ไม่มีที่สิ้นสุดจนหลายคนเกรงว่าจะมีผู้ชมล้นขอบสนามหรือเปล่าและเกรงว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์อิตาลีซ้ำสองจนหลายคนออกมาเรียกร้องให้ผู้จัดมีการออกมาชี้แจงให้ละเอียดกว่านี้ดราม่าที่2เพิ่มรอบขายบัตรเพิ่มโซนไม่มีพักเมื่อวันที่4มกราคม2566ผู้จัดได้เปิดขายบัตรอีกครั้งโดยเหตุผลว่านำที่นั่งที่ลูกค้าจองไว้บางส่วนที่ยังไม่ได้จ่ายเงินมาให้โอกาสผู้ที่ซื้อในรอบแรกไม่ทันได้มาจับจองโซนนี้และมีการเพิ่มโซนรวมถึงปรับราคาใหม่จนหลายคนสุดงงเพราะบางคนซื้อโซนเก่าในราคา 4,800 บาทแต่ปัจจุบันโซนนี้กลับอยู่ในราคา 1,200 บาทเท่านั้นแม้แต่เดียนาเพื่อนสนิทของลิซ่ายังออกมารีทวิตข้อความแสดงความคิดเห็นเตรียมส่งใจให้แทนละกันดราม่าที่3สถานที่จัดคอนเสิร์ตณสนามสุพัชลาไสยซึ่งเป็นสถานที่ที่สร้างมานานแล้วมากจนหลายคนดูคลับคลายคับคาราวกับหนังย้อนยุคและยังเป็นสถานที่ที่หลายคนเฝ้ารอคอยเพราะเป็นบ้านเกิดของลิซ่าหนึ่งในสมาชิกชื่อดังจึงหวังว่าจะมีความอลังการมากกว่านี้แต่พอภาพออกมาแล้วแอบรู้สึกสงสัยเล็กน้อยว่าเอ๊ะพอไปถึงวันจริงจะออกมาเลิศหรูตามคำที่เคยโฆษณาไว้หรือเปล่านะแต่ทางกรมพระศึกษาก็ได้ออกมาเปิดเผยที่มาของทางค่าย YG ที่เลือกจัดสถานที่นี้โดยอีกหนึ่งเหตุผลอาจจะเป็นเพราะว่าไมเคิลแจ็คสันศิลปินระดับโลกเคยมาจัดณที่นี้จึงไม่แปลกที่วงเกิร์ลกรุ๊ประดับโลกอย่าง Blackpink จะมาจัดในสนามสุพัชลาไสยอีกเช่นกันดราม่าที่4จอฉายภาพในคอนเสิร์ตหลายคนแอบงงว่าเอ๊ะเล็กไปหรือเปล่านะจะเทียบกับสถานที่จัดเพราะค่อนข้างใหญ่พอสมควรดราม่าสุดท้ายดราม่าที่5ราคาของไม่ว่าจะเป็นอากาบงชุดเอ่ยตุ๊กตาเอ่ยหรือว่าของที่ระลึกจาก Blackpink ราคาแลดูแรงสูงกว่าที่เคยขายตามสถานที่ปกติทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ดราม่าก่อนวันคอนเสิร์ต Born Pinks in BKK เท่านั้นนะคะแต่ว่าแฮชแท็กเรียกได้ว่าสนั่นไม่หวั่นไม่ไหวเลยทีเดียวเชียวหลังจากนี้คอนเสิร์ตในวันจริงจะเป็นเช่นไรอาจจะออกมาดีกว่าดราม่าที่หลายคนคาดหวังไว้ก็ได้ต้องไปรอติดตามกันค่ะแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะพามารวบตึงทุกดราม่าทุกอย่างให้ได้ฟังกันแน่นอนค่ะและอย่าลืมมาติดตาม New Kia Recap บันเทิงนะคะบ๊ายบาย